สวัสดีค่ะสบายดีกันไหมคะเพื่อนก็นะคะตอนนี้มายากลับมาถึงเมืองไทยแล้วนะคะเพื่อนก็กลับมาถึงเมืองไทยนะคะได้ตั้งแต่นะคะมาถึงเมืองไทยเนี่ยตั้งแต่วันที่19นะคะเพื่อนก็กว่าจะได้ทําวิดีโอนะคะเพื่อนมายาก็ใช้เวลาในการปรับตัวปรับเวลาปรับเวลาการกินการนอนนะคะพอสมควรแต่ครั้งเนี้ยถือว่าปรับตัวในการกินการนอนได้เร็วกว่าปกตินะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะเพื่อนเพราะปกติเนี่ยร่างกายมายาเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์นะคะกว่าที่จะปรับหมวดการกินการนอนทุกอย่างระบบขับถ่ายอะไรเนี่ย2อาทิตย์นะคะแต่ครั้งนี้ก็คือไวหน่อยนะเพื่อนไวหน่อยใช้เวลาไม่ถึง2อาทิตย์นะคะประมาณเกือบ10วันเกือบ10วันมายาก็เลยนะคะมาทำวิดีโอนะคะเพื่อนทักทายเพื่อนๆกันการมาครั้งนี้ของมายาเนี่ยคือมายาเนี่ยเดินทางจากบ้านวันที่16ด้วยรถโดยสารนะเพื่อนเนื่องจากเราไม่สามารถที่จะนำนะนำรถยนต์เนี่ยมาจอดในตัวเมืองได้นะเพื่อนก็เลยนั่งรถโดยสารมานะเพื่อนก็คือที่แรกอะว่าจะนั่งเครื่องบินตั้งแต่ที่บ้านมาเลยนะแล้วก็มาลงที่สนามบินประจำจังหวัดนะเพื่อนแต่ว่าค่าตั๋วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแพงเนาะมายาเลยก็เลยเลือกที่ว่าจะเอากระเป๋าเนี่ยไปฝากบ้านแม่ย่าไว้นะเพื่อนแล้วก็จะนั่งรถบัสเนี่ยจากบ้านตัวเองเนี่ยไปลงที่บ้านแม่ย่าแล้วก็นอนค้างคืนแล้วเช้ามืดเราก็นั่งเครื่องนะขึ้นเครื่องพอดีก็เลยนะคะใช้วิธีนี้เราก็ประหยัดเงินนะคะเพื่อนไปได้ประมาณ 30,000 กว่าบาทเลยนะเพื่อน 30,000 กว่าบาทแต่เราเสียค่ารถบัสแค่ประมาณ 3,000 กว่าบาทนะเพื่อนก็ถือว่าถูกนะเพื่อนแล้วรถบัสเนี่ยบอกเลยคนขับรถบัสอะขับไวนะคะเพื่อนขับไวกว่ารถยนต์ที่มายาจะขับกันมาเองแป๊บเดียวคือว่าถึงเมืองหลวงของจังหวัดนะเพื่อนแบบอุ๊ยก็แบบเอ้ยถึงแล้วอะไรเงี้ยแบบไวมากนะเพื่อนก็โอเคก็มาแล้วเราก็นั่งแท็กซี่นะคะมาลงที่พักนะพอเช้ามืดแล้วก็นั่งเครื่องบินนะเพื่อนนั่งเครื่องบินก็เครื่องที่มายาจะมาได้คือเรามายาต้องต่อเครื่อง3ลำนะต่อเครื่อง3ลำเลยแต่มายาเนี่ยตกเครื่องตั้งแต่เครื่องแรกเลยนะเพื่อนพอขึ้นเครื่องลำแรกปั๊บนั่งประจำที่คาดเข็มขัดแล้วก็นะเครื่องบินก็ถอยหลังไปได้ประมาณนะคะกำลังจะออกจากท่าไม่ถึง5นาทีสักพักนึงก็คือกัปตันเขาก็ประกาศนะว่าขออภัยผู้โดยสารทุกท่านนะว่าปีกเครื่องบินมีปัญหานะก็คือปีกเครื่องบินเนี่ยมันไม่ทำงานเกิดการขัดข้องทางเทคนิคนะคะนิดหน่อยก็คือนิดหน่อยของเขาก็คือทำให้เราตกเครื่องกันทั้งลำนะเดือดตกเครื่องกันทั้งลำแต่บางคนเนี่ยเขามีเวลานะคะในการต่อเครื่องหลายชั่วโมงนะเขาก็ไม่มีปัญหานะแต่ของมายาเนี่ยมันมีเวลาต่อเครื่องจากควิเบกนะคะไปลงโตลอนโตนะคะไปลงโตลอนโตเนี่ยมายามีเวลาต่อเครื่องแค่ชั่วก็คือแค่ชั่วโมงครึ่งนะคะชั่วโมงครึ่งแล้วเขาใช้เวลาเนี่ยซ่อมปีกเครื่องบินอะประมาณ2ชั่วโมงกว่าประมาณ2ชั่วโมงกว่าก็คือสรุปมายาก็ตกเครื่องนะเพื่อนแต่ดีโชคดีหน่อยตรงที่ว่าเขามีเจ้าหน้าที่เนี่ยของสายการบินเนี่ยเขาเตรียมตั๋วใหม่ให้มายากัน2คนเพราะว่าเขาต้องเปลี่ยนตั๋วให้มายากับสามีเนี่ยใหม่หมดเลยแล้วเขาก็มารอรับอยู่ตรงหน้าประตูนะเพื่อนรอรับอยู่ตรงหน้าประตูเพื่อที่จะให้ใบบอร์ดดิ้งพาสอันใหม่ของมายาแล้วเขาก็บอกว่าปกติของมายาเนี่ยต้องไปต่อเครื่องที่นะคะจากสนามบินนานาชาติเนี่ยไปต่อเครื่องที่ญี่ปุ่นแล้วจากญี่ปุ่นมาเมืองไทยนะเขาก็เปลี่ยนเส้นทางให้มายาเนี่ยไปต่อที่แฟรงก์เฟิร์ตนะแฟรงก์เฟิร์ตเยอรมนีนะคะก็ไปต่อเครื่องที่นั่นนะคะแต่โอ้ยกว่าเครื่องจะมานั้นเพื่อนรอนานมากรอตั้งแต่โอ้โหแบบร้องแต่เช้าอ่ะจนถึงมืดอ่ะกว่าจะได้ขึ้นเครื่องนะเพื่อนกว่าจะได้ขึ้นเครื่องแล้วพอทีนี้ถึงแฟรงก์เฟิร์ตมายาก็นั่งรอเครื่องอีกตั้งแต่เช้าอ่ะของแฟรงก์เฟิร์ตนะเวลาแฟรงก์เฟิร์ตจนถึงเย็นน่ะเพื่อนจนถึงแบบว่าจนถึงช่วงเวลา2ทุ่มอ่ะของแฟรงก์เฟิร์ตนะเพื่อนแล้วก็กว่าจะต่อนั่งเครื่องจากแฟรงก์เฟิร์ตมาลงกรุงเทพฯนะเพื่อนโอ้โหใช้เวลาค่อนข้างที่จะว่า
ยาวไกลก็คือนะคะมายาเอากระเป๋าเดินทางมาทั้งหมดนะคะ8ใบนะเพื่อน8ใบแล้วเราได้กระเป๋าไม่ครบนะคะเพื่อนไม่ครบมายาเนี่ยบางกระเป๋าบางส่วนเนี่ยก็คือมายาเสียค่าน้ำหนักนะเสียค่าน้ำหนักด้วยเพราะว่าน้ำหนักมันเกินนั่นเพื่อนมายาเอามาเกินกว่าที่เขากำหนดแล้วก็น้ำหนักมันเกินส่วน3ใบเนี่ยคือสามีมายาแกก็ไม่ขอสามีมายาแล้วแกก็เอาไปเป็นส่วนของแกนะ4ใบส่วนของมายาเนี่ยเป็นส่วนของมายาอีก4ใบแต่มันจะมีน้ำหนักเกินนะของมายาเนี่ยเราก็เลยต้องเสียเงินนะเสียเงินค่ากระเป๋าก็เสียเงินค่ากระเป๋าเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ว่ากระเป๋านี่สิมันมาไม่ครบนั่นเพื่อนก็เลยต้องแบบว่านะติดต่อเจ้าหน้าที่นะว่ากระเป๋าเราไม่ได้รับนะนู่นนี่นั่นก็คือทั้งลำอ่ะมีมายาคนเดียวนะคะที่กระเป๋าได้ไม่ครบนะก็คือเที่ยวบินจากแฟรงเฟิร์ตมากรุงเทพเนี่ยมีมายาคนเดียวที่ได้กระเป๋าไม่ครบนอกนั้นเขาได้ครบหมดนะคะก็คือเจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจสอบดูเขาบอกมันน่าจะตกค้างอยู่ที่ไม่โซนเอเชียญี่ปุ่นหรือไม่นั้นก็เป็นทางยุโรปหรือแบบเนี้ยเขาก็จะเช็คให้นะคือต้องเช็คทั้งทางเอเชียแล้วก็ทางยุโรปเลยแล้วก็แม้แต่ต้นทางนะคะว่ากระเป๋าของมายาเนี่ยมันไปไหนเพราะว่ากระเป๋าของมายาเนี่ยมันแยกกันเขาก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงแยกกันเพราะว่าเวลาเราโหลดกระเป๋าเนี่ยมันมาด้วยกันแต่กระเป๋าแยกกันเขาเลยคิดว่าน่าจะแยกกันตอนที่มายาเขาโหลดกระเป๋าขึ้นเครื่องนะคะที่สนามบินนานาชาตินะที่เจ้าหน้าที่เขาบอกเพราะว่ามายาเปลี่ยนหลักเป็นเครื่องบินไงเปลี่ยนเครื่องบินไม่ได้ไปเส้นทางเดิมแล้วเปลี่ยนมาบินที่ยุโรปกระเป๋าก็เลยอาจจะเอาออกมาไม่ครบหรืออะไรประมาณนั้นเหมือนเพื่อนที่เขาพูดนะแต่เขาก็ไปตามหาจนเจอเพื่อนใช้เวลาประมาณเกือบ3วันนั้นเพื่อนกว่าจะหากระเป๋ามายาเจอเพราะว่ามันไปทั่วเขาต้องเช็คทางนู้นทางนี้นะเพื่อนแต่มันก็มีแบบว่านะมายาก็เขาให้เว็บไซต์มาที่ว่าเราสามารถเช็คออนไลน์ได้นะมายาก็เช็คว่าเที่ยวบินไหนที่จะเอากระเป๋ามาให้มายาเขาก็เปลี่ยนจากเที่ยวบินของแอร์แคนาดาเจแปนก็เปลี่ยนมาเป็นของของไทยจากของไทยก็คือเปลี่ยนกระเป๋านะคะประมาณ3เที่ยวบินอะกว่าที่ว่าเขาจะจัดการกระเป๋าเอามาให้มายาได้นะคะแล้วก็เขามาส่งถึงบ้านเอามาส่งถึงบ้านก็มีรถจากสนามบินนะที่เขาจากการจะส่งกระเป๋าผู้โดยสารนะที่ว่ากระเป๋าไม่ได้รับเนี่ยมาส่งให้ถึงบ้านนะเพื่อนก็เราก็เปิดของดูก็คือได้ครบนะเพื่อนได้ของครบนู่นนี่นั่นก็โชคดีนะคะตรงที่ว่าของสำคัญนะคะที่มายาแบบว่ากลัวจะหายมากก็คืออุปกรณ์การเย็บชุดตุ๊กตาของมายาเนี่ยก็คือกลัวมากๆกันเพื่อนเราได้มานะเพื่อนแต่กระเป๋าที่ว่ามันมาล่าช้าที่ไม่ได้รับเนี่ยมันเป็นของที่ว่าของใช้ส่วนตัวที่ว่าเราสามารถหาซื้อใหม่ได้นะคะแต่ว่ามันไม่หายมันก็ดีเพราะว่าเราเสียเงินซื้อไปเงี้ยเนาะบางทีเราก็ไม่อยากที่จะซื้อมาใหม่อะไรเงี้ยก็แล้วก็มีเครื่องมือนะเครื่องไม้เครื่องมือที่สามีมายาแกพกมานิดหน่อยเพื่อไว้แบบว่า ในการตรวจเช็ครถซ่อมรถอะไรของแกเงี้ยเครื่องมือช่างเล็กๆน้อยๆนะคะที่ว่าเรามาได้นิดหน่อยแกก็เอามานะเป็นเครื่องมือพิเศษบางอย่างนะที่ว่าไม่สามารถหาซื้อที่นี่ได้นะนู่นนี่นั่นเราก็เลยเอามาใช้ที่นี่นะเพื่อนก็ตอนนี้นะคะมายาก็ยังยุ่งอยู่กับการจัดสถานที่ในบ้านนะคะเพราะปัญหาก็คือบ้านมายาหลังเนี้ยมันมี4ห้องนอนมันมีหมดละ4ห้องไล่ห้องเล็กสุดเนี่ยมายาเนี่ยเอาไปทำเป็นห้องพระนะคะเพื่อนห้องพระแล้วอีก3ห้องนั่นก็คือจะเป็นห้องนอนแม่ห้องนึงมายาห้องนึงแล้วก็อีกห้องนึงก็คือเป็นห้องสำหรับรับแขกเวลามีแขกไปใครมาเพื่อนมาเยี่ยมพี่น้องนะคะมาหรืออะไรเงี้ยหรือว่าใครมาหาแล้วนะคะมานอนค้างก็คือเราก็จะมีห้องนอนสำรองนะคะให้มายาก็เลยไม่มีนะคะห้องที่จัดเรียงอุปกรณ์ในการทำงานของมายานะคะก็เลยไม่รู้ว่าจะจัดตรงส่วนไหนนะเพื่อนที่ว่ามันจะดูไม่เกะกะนะคะตอนนี้ก็คงจะเป็นในห้องนอนนะเพื่อนมายาก็ต้องหามุมนะคงจะเป็นมุมที่มายานั่งอยู่เนี่ยแล้วก็เอาไอ้ตู้เนี่ยที่มายาวางไว้เนี่ย
เพราะว่ามายาเอาโทรทัศน์กับลำโพงคาราโอเกะนะเพื่อนเนี่ยเอาวางไว้นะเพื่อนก็จะเอาขนออกไปที่ห้องนั่งเล่นนะเพื่อนและไอ้โทรทัศน์ที่อยู่ตรงห้องนั่งเล่นเนี่ยมายาก็จะให้แม่ขนเข้าไปในห้องนอนของแม่เพื่อแม่ที่จะได้ไปดูในห้องนอนของเขาส่วนมายากับสามีก็ดูทีวีที่ห้องรับแขกแทนนะก็ตรงเนี้ยที่มายานั่งอยู่มันไม่ได้กว้างมากนะเพื่อนก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะเพราะว่าที่แคนาดาเรามีห้องออฟฟิศทำงานเนาะมันก็กว้างพอสมควรและตรงนี้มันก็ไม่ได้กว้างมากเพื่อนก็จะพยายามจะหาซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่ว่ามันกระทัดรัดนะที่มายาสามารถทำงานได้นู่นนี่นั่นแล้วก็ติดไฟใหม่อะไรใหม่และที่สำคัญคือตรงมุมเนี้ยมันไม่ได้มีหน้าต่างเนาะมันก็อาจจะมืดหน่อยก็ต้องเพิ่มแสงสว่างเข้าไปนะเพื่อนเราก็จะย้ายตู้ตรงเนี้ยตู้เนี้ยเอาไปไว้อีกมุมหนึ่งของห้องนอนส่วนทีวีแล้วก็ลำโพงคาราโอเกะนะมายาก็จะเอาไปไว้ที่ห้องนั่งเล่นแทนตรงนี้ก็จะใช้ไปก่อนอนาคตถ้าเกิดขยับขยายได้นะคะก็อาจจะทำต่อเติมด้านข้างตรงห้องนอนของมายาเนี่ยแหละหรืออาจจะเป็นด้านหลังอย่าดูก่อนว่าจะอะไรยังไงแต่จริงๆแล้วคือบอกตรงไม่อยากต่อเติมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ง่ายเท่าไหร่เพื่อนเพราะว่าบ้านมายามันเป็นผนังอิฐสองผนังนะเป็นอิฐมอญแดงแล้วมันเป็นแบบว่าละคานอะที่เราทำไว้นะมันเป็นคานคอนกรีตเนาะคานคอนกรีตที่ว่าเรารับน้ำหนักผนังเนี่ยข้างบนด้านบนตรงครึ่งผนังของผนังเนี่ยมันหนาประมาณ8-9 นิ้วนะเพื่อนก็ค่อนข้างที่จะหนาพอสมควรนะแล้วในการทุบทำลายเนี่ยก็คือห้องมายาวก็อาจจะเลอะอาจจะอะไรแบบเนี้ยก็เลยกลัวตรงนี้ไงก็ยังไม่รู้ว่าจะต่อเติมตอนไหนหรือว่าจะต่อเติมไหมนะคะเพื่อนก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ตอนนี้ก็คือคงจะใช้ตรงจุดที่มายานั่งเนี่ยเป็นจุดที่ทำงานก่อนแต่ปีนี้ก็คงไม่ได้ทำงานอะไรมากนะคะเพื่อนเพราะมายาเนี่ยล่ะมาอยู่ที่นี่มายาต้องทำการสมัครสมาชิกเป็นแบบว่าไงอะเรื่องบัญชีการรับเงินนะคะรับเงินซื้อขายจากต่างชาติใหม่เลยเพราะมายาไม่สามารถที่จะใช้ที่อยู่ของแคนาดาได้แล้วและการที่จะสร้างบัญชีใหม่เนี่ยระบบอะไรนะคะมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยเนาะมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยพอเข้าไปก็เหมือนกับว่ามายาไม่ได้ขายของมาประมาณ2ปีกว่า3เกือบ3ปีนะมันเหมือนกับว่าเราเป็นแม่ค้าหน้าใหม่อ่ะเพื่อนเหมือนอย่างนั้นเลยเหมือนเราเป็นแม่ค้าหน้าใหม่คือเหมือนแบบต้องเริ่มใหม่หมดเริ่มจากศูนย์เลยอ่ะต้องเริ่มจากศูนย์ต้องเริ่มสร้างบัญชีใหม่บัญชีที่เราเป็นขายของอยู่นะตามเว็บไซต์ต่างๆที่เราทำไว้เนี่ยมันนะคะมายาที่ว่าไปสมัครนะคะเอาไว้เนี่ยมันใช้ไม่ได้นะเพื่อนมันต้องทำใหม่หมดเลยอ่ะพอเราไปดูข้อมูลแล้วคือว่าเขาไม่ยอมอ่ะเพื่อนเขาไม่ยอมที่จะให้เราเปลี่ยนประเทศนะวิธีเดียวที่จะเปลี่ยนประเทศได้ก็คือมายาต้องปิดบัญชีอันเดิมแล้วเปิดสร้างใหม่เลยให้เป็นของที่นี่อย่างเดียวแล้วก็นะที่สำคัญคือบัญชี YouTube ของมายานะช่องเนี้ยที่แรกมายาว่าจะปิดช่องแล้วเปิดใหม่แต่ก็มีคนเขาแนะนำว่าอย่าเพิ่งไปปิดเลยลองทำตามขั้นตอนที่มีคนเขาทำกันนะคะก็คือมายาเนี่ยต้องปิดรับการปิดช่องที่ว่าหมายถึงว่าปิดเขาเรียกอะไรอ่ะปิดช่องทางที่ว่ามายาจะรับเงินจากต่างประเทศนะคือปิดบัญชีไปเลยแล้วไปเปิดใหม่ใช้บัญชีของที่เมืองไทยที่อยู่เมืองไทยเปิดใหม่แล้วก็ลิงก์บัญชีใหม่กับ YouTube แล้วก็รอขอรหัสนะคะรอรหัสที่เขาจะอนุมัติให้เราสร้างรายได้ได้ใหม่นะคือก็คล้ายๆกับเริ่มต้นใหม่อ่ะเพื่อนนะเริ่มต้นใหม่เพียงแต่ว่าฐานแฟนคลับของเราจะไม่หายไปนี่คือเป็นวิธีการที่ดีที่สุดหรือถ้าเกิดเราจะเริ่มต้นใหม่เลยมายาก็ต้องปิดช่องนี้แล้วไปเปิดช่องใหม่เริ่มต้นจากศูนย์ใหม่เลยเริ่มต้นหาแฟนคลับใหม่ๆหมดเลยแต่แฟนคลับของมายาก็คือเราก็อยู่กันมาหลายปีเนาะมายาก็ไม่อยากจะเสียแฟนคลับตรงนี้ไปคันที่ว่ามายาจะเชิญแฟนคลับที่อยู่จากช่องนี้ไปช่องใหม่นะคะเพื่อนบางท่านเนี่ยเขาก็อาจจะหาช่องมายาไม่เจอเพราะเป็นช่องหน้าใหม่YouTube มันก็จะไม่ค่อยดันนะเพื่อนเวลาเราพิมพ์ไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยเจอช่องเท่าไหร่นะเพื่อนช่องใหม่ๆเนี่ยมันไม่เหมือนกับว่าช่องเก่าเวลาเราพิมพ์ชื่ออย่างมาช่องมายาเนี่ยคือพิมพ์แค่ว่าต่างบ้านมันเกิดอ่ะมันก็จะขึ้นมาเลย
แต่ช่องใหม่เนี่ยมายาลองทำแล้วลองพิมพ์นะหาไม่เจอนะเพื่อนหาไม่เจอมายาคือทำเปิดเอาไว้ละช่องหนึ่งแต่ว่ามันหายังไม่เจอนะคะเพื่อนเพราะว่ามันยังไม่มีผู้ติดตามเท่าไหร่เพราะว่ามายาก็ยังไม่ได้ประกาศยังเป็นทางการยังไม่ได้ใส่วิดีโออะไรไปมากมายก็เลยคิดว่าจะทำวิธีนี้คือการเก็บช่องนี้ไว้แล้วปิดบัญชีรับรายได้อันเดิมมาเปิดอันใหม่แต่เราก็ต้องรออนุมัตินะคะรออนุมัติใหม่รอพินมาใหม่ปัญหาก็คือมายาก็กลัวว่าการที่ว่าเวลาเขาส่งพินมาแล้วมายาจะไม่ได้รับเพราะว่าบ้านมายาเนี่ยมันค่อนข้างจะอยู่ในจังเกิลในป่านะเพื่อนค่อนข้างที่อยู่ในป่าบางทีจดหมายมาไปรษณีย์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าไงไม่ค่อยอยากมาส่งให้ตรงเวลาบางทีเขามาตรงอ่ะแต่ของสามีมายาเนี่ยเขาก็โอเคนะมาส่งตรงแต่เขาจะไปส่งที่ร้านมากกว่าร้านขายของนะเพราะว่ามาที่นี่เขาก็ไม่ค่อยอยากจะขี่เข้ามาเนี่ยแต่มายาไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่ามายาเปลี่ยนที่อยู่ใหม่และเอกสารสำคัญที่ว่าเราจะรอรับรหัสเนี่ยเขาจะส่งอะไรยังไงมันจะหายไหมตัวเนี้ยคือก็กลัวตรงนี้เนาะแต่ยังไงก็คือเราก็ต้องปิดนะคะปิดบัญชีรับรายได้อันเก่าแล้วเปิดสร้างอันใหม่นะเพื่อนเปิดสร้างอันใหม่เพื่อที่จะลิงก์กับช่องเนี้ยค่ะเพื่อนก็นะคะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงเนาะที่มายาจะอยากมาเล่าให้ฟังการเดินทางของมายาครั้งนี้ก็คือใช้เวลาค่อนข้างนานนะค่อนข้างนานพอสมควรเลยพอสามีมายามาถึงเมืองไทยเนี่ยแกเปลี่ยนรองเท้าเนาะเปลี่ยนจากรองเท้าเพื่อจะใส่รองเท้าแตะแล้วเพราะว่าเราถึงเมืองไทยแล้วก็คือรอรับกระเป๋านู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าแกก็เปลี่ยนจากกางเกงขายาวเป็นกางเกงขาสั้นปรากฏว่าเท้าแกบวมกันเพื่อนเท้าบวมเหมือนคนเป็นโรคเท้าช้างอ่ะเหมือนคนเป็นเบาหวานและลงขาเพื่อนก็คือขาไม่ได้บวมนะแต่เท้าบวมเพื่อนเท้าบวมมันเริ่มเลยแกก็ไม่ได้สังเกตเพราะแกใส่ถุงเท้าเนาะแกก็ไม่ได้สังเกตอะไรก็ตกใจนะเพื่อนมายาก็ตกใจแต่มีมายาก็ตกใจว่าอุ้ยบวมขนาดนี้เหรออะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นแกบอกแกไม่ได้รู้สึกแล้วแกก็รู้สึกชาๆนั่นแหละทีแรกแต่แกก็ไม่ได้คิดอะไรมายาก็เลยนะคะรีบพาแกไปหาหมอเพราะว่ากลัวกลัวว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเส้นเลือดเขาเรียกว่าเส้นเลือดอุดตันเส้นเลือดดำอุดตันอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่อันตรายนะเพราะว่าถ้าเกิดตัวเนี้ยเลือดมันไหลเวียนไม่ดีใช่ไหมเนื่องจากเรานั่งเครื่องนานนู่นนี่นั่นแล้วเราไม่ได้แบบว่าออกกำลังกายขาไปในตัวก็คือปีนี้สามีมายาแกไม่ได้ลุกไปออกกำลังกายขาเหมือนที่แกเคยทำนะนู่นนี่นั่นก็เลยเกิดอาการแบบนี้ปกติไม่เคยเป็นอะไรนะปกติก็ไม่เคยเป็นอะไรนู่นนี่นั่นหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเที่ยวบินที่เรานั่งหรือเปล่าเพราะครั้งนี้มายามาแบบชั้นประหยัดกันอะไรเงี้ยอาจจะมีส่วนแต่ก็ไม่น่าจะเกี่ยวเมื่อก่อนก็เคยนั่งกันนะนู่นนี่นั่นก็คือเราก็นั่งสลับกันไปสลับกันมามันก็เคยมีปัญหาแต่มีครั้งเนี้ยครั้งแรกเลยที่มีปัญหานู่นนี่นั่นแต่ครั้งเนี้ยยอมรับว่าสามีมายาแกไม่ยอมลุกออกจากที่นั่งเลยจะลุกออกแค่ครั้ง2ครั้งเท่านั้นค่ะเพื่อจะไปเข้าห้องน้ำปกติเนี่ยแกก็จะเดินออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายของแกนะแล้วก็หมุนเท้าหมุนแรงของแกเนี่ยนะแต่ครั้งนี้แกไม่ได้ทำไงมันก็เลยเกิดอาการนะเท้าบวมพอไปตรวจนะว่ามีเส้นเลือดอุดตันอะไรไหมก็คือหมอก็ตรวจอย่างละเอียดนะก็คือหมอก็บอกว่าไม่มีเส้นเลือดอุดตันสบายใจได้นู่นนี่นั่นนะคือแล้วที่เท้าเราบวมอาจจะเกิดจากการอักเสบเนื่องจากว่าเรานั่งเครื่องมานานนั่งเครื่องมานานนู่นนี่นั่นก็นะหมอให้ดูอาการ3วันนะเพื่อน3วันถ้าเกิดว่าขามันยังไม่ยุบนะภายใน3วันก็คือหมอถามว่าบวมมากี่วันแล้วสามีมายาว่าบวมมาก็คือท้องท้ามาก็เห็นมันบวมเลยไม่รู้ว่าบวมตอนไหนหมอก็ไปหาหมอวันรุ่งขึ้นหลังจากลงเครื่องก็ไปหาหมอวันรุ่งขึ้นก็นะหมอเขาก็ให้ดูอาการ3วันว่ามันจะยุบไหมก็มันก็ยุบตั้งแต่วันแรกเลยวันแรกถัดอีกวันนึงที่ว่าไปหาหมอมาแล้วมันก็ยุบเนาะมันก็ยุบลงนู่นนี่นั่นก็ดีใจที่ว่ามันยุบลงอ่ะเพื่อนมันยุบลงหมอเขาก็ไม่ได้ให้ยาอะไรมากินนะไม่ได้ให้ยามากินแล้วเราก็ยกเลิกการนัดจากหมอเพราะว่าขาเรายุบแล้วหมอบอกถ้าเกิดขามันยุบแล้วก็ไม่ต้องมาหานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นโชคดีนะคะพอเรามาถึงนะคะเราก็วันแรกเรามาถึงวันลุงขึ้นหลังจากหาหมอเสร็จเรียบร้อยแล้วมายาเนี่ยก็พาสามีไปรายงานตัวที่ตม.นะว่าหมายถึงว่าต่างชาติเข้าพัก
บ้านที่บ้านอะไรเงี้ยเราก็ไปรายงานตัวแล้วก็ไปขอใบรับรองที่อยู่นะคะเพื่อที่จะมาเปิดบัญชีเพื่อที่จะมาทำธุรกรรมต่างๆนะที่ต่างชาติต้องทำนะก็นะเราก็ไปทำนู่นนี่นั่นหลังจากนั้นเราก็ไปขอใบขับขี่นะมายาก็ไปต่อใบขับขี่เพราะว่าใบขับขี่มายาเนี่ยมันขาดนะเพื่อนก็ไปต่อส่วนของสามีมายาเนี่ยแกก็ไปทำใบขับขี่แต่คนที่ทำใบขับขี่ได้ก็คือต้องเป็นวีซ่านะคะวีซ่าอิมเมเกรนต์โนนโอนะคะหรือว่าจะเป็นวีซ่าทำงานหรือว่าเป็นวีซ่าโนนอิมเมเกรนต์โนนอิมเมเกรนต์โอเอโอเอ็กซ์อะไรแบบนี้ค่ะถึงจะทำได้นะเพื่อนก็คือต้องมีวีซ่าตัวนี้แล้วก็บวกกับต้องเอาใบรับรองที่อยู่จากตม.นะตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยเอามายืนยันด้วยที่อยู่ว่าเราอยู่ที่นี่พักอยู่ที่ไหนแล้วก็ต้องใช้ใบขับขี่นะก็คือใบขับขี่ที่จะให้ดีนะเพื่อนๆแนะนำให้ทำใบขับขี่อินเตอร์เนชั่นแนลมาเพื่อนใบขับขี่อินเตอร์ใบขับขี่สากลนะเพื่อนเอามานะคะเอามาทำเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ใบขับขี่ธรรมดาที่ว่าเราอยู่เมืองนอกเนี่ยมันต้องทำข้อสอบนะเพื่อนต้องทำการทดสอบขับรถนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรามีใบขับขี่อินเตอร์มาทำนั้นเราไม่ต้องเราข้ามขั้นตอนตรงนี้ไปได้นะเพื่อนนู่นนั่นเราก็แค่ทดสอบสายตาทดสอบนู่นนี่นั่นที่เจ้าหน้าที่ก็ให้ทำนะเพื่อนก็ของสามีมายาเนี่ยก็คือได้ใบขับขี่ของไทยนะคะทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์นะคะได้เป็นแบบประเภทชั่วคราว2ปีหลังจากนั้นก็คือหมดอายุแล้วเราก็มาต่อใหม่นะเพื่อนก็มาต่อใหม่ก็นะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะให้สามีนะคะทำใบขับขี่ก็แนะนำนะคะแต่ว่าต้องเป็นวีซ่านะคะ non immigrant เท่านั้นนะคะถึงจะทำได้นะเพื่อนไม่ว่าจะเป็นประเภท O ประเภททำงาน OX OA อะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะไปยื่นขอได้นะเพื่อนก็คลิปนี้นะคะมายาก็มาทักทายเพื่อนๆไว้แค่นี้นะคะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะเพื่อนเพราะว่าหายไปหลายวันก็อยากจะมาพูดคุยทักทายกับเพื่อนๆนะคะก็นะคะเดี๋ยวเจอกับมายาใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนคลิปนี้ก็ยาวหน่อยเพราะมายาเนี่ยหายหน้าหายตาไปพอสมควรเลยนะเพื่อนนานพอสมควรนะก็เลยอยากจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆมาทักทายกันนะเพื่อนก็นะคะไว้แค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกับมายาใหม่ในคลิปหน้านะคะ